สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับนิทานคามิชิไบซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นคำว่าคามิชิไบนะคะมีความหมายว่าละครกระดาษเป็นการเล่าเรื่องผ่านกระดาษในประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่12โดยช่วงแรกๆของการเล่าเรื่องนิทานแบบนี้เป็นการนำเรื่องทางพุทธศาสนามาเล่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพื่อที่จะให้การถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนด้วยนิทานเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่หลากหลายยิ่งขึ้นในวงกว้างนะคะเมื่อมีการเผยแพร่มากขึ้นก็ทำให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอรวมถึงความหลากหลายในเรื่องของเนื้อหาที่นำเสนอด้วยดังนั้นเมื่อละครกระดาษลักษณะนี้ได้รับความนิยมมันก็เลยส่งผลต่อการเกิดขึ้นของนักเล่าเรื่องจำนวนมากในญี่ปุ่นจนกลายเป็นอาชีพเล่ากันนะคะว่าเมื่อประมาณปี1930นะคะมีนักเล่านิทานกระดาษชายหญิงรวมกันกว่า 2,500 คนในญี่ปุ่นและมีผู้ชมนะคะที่ได้รับชมละครกระดาษแบบนี้คามิชิไบนับล้านๆคนเลยทีเดียวเกิดการตื่นตัวมากมายก่อนที่จะมีการเข้ามาของโทรทัศน์นะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะโดยรูปแบบการนำเสนอในช่วงที่แบบยุคเฟื่องฟูเลยยุคเริ่มแรกเนี่ยคนที่เล่าเรื่องนิทานคามิชิไบเขาจะปั่นจักรยานไปตามหมู่บ้านไปตามพื้นที่ต่างๆเรียกได้ว่าแบบเดินทางเข้าถึงกลุ่มผู้ชมแล้วก็จัดการแสดงนะคะจนกระทั่งการมาของโทรทัศน์นี่ค่ะความนิยมของคามิชิไบก็เลยเริ่มลดลงไปแต่ก็ยังไปปรากฏอยู่ในรายการโทรทัศน์ต่างๆรวมถึงคามิชิไบเองเป็นต้นกำเนิดของมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นและทุกวันนี้นะคะนิทานคามิชิไบนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านคือคุณพัทรพรนครสิงห์ซึ่งเป็นนักเขียนนิทานนักเล่านิทานนักกิจกรรมเด็กเป็นกระบวนการเป็นครูสอนเขียนนิทานแล้วก็เป็นนักวาดภาพด้วยเธอเคยมีผลงานนะคะที่มีการเผยแพร่ออกเป็นรูปเล่มได้แก่ชุดนิทานก่อนนอนสอนเด็กดีชื่อตอนเด็กดีแบ่งกันนะชื่อตอนสวัสดีจ้าชื่อตอนทำความดีอะไรดีนะชื่อตอนอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าชื่อตอนเด็กดีรู้จักขอโทษและอีกเรื่องนึงที่มีชื่อว่าทะเลซึ่งเป็นนิทานเสริมสร้างจินตนาการและความรักความผูกพันภายในครอบครัวค่ะวันนี้คุณพัทรพรจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับหลบมุมอ่านเกี่ยวกับการนำนิทานมาเล่าและนำเสนอแบบคามิชิไบรวมถึงโลกของนิทานในการสร้างจินตนาการการเยียวยาบำบัดและคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเขียนนิทานนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนนะคะถึงเรื่องของความสนใจของคุณแม่มุกิแล้วกันนะคะดิฉันขอเรียกสั้นๆตามนี้นะคะว่าเนื่องจากว่าทางคุณแม่มุกิเองก็จะมีการเปิดมุกิสตอรี่เฮาส์ขึ้นด้วยภายในพื้นที่บ้านส่วนตัวของตัวเองและตัวมุกิสตอรี่เฮาส์เนี่ยก็ยังมีการเดินทางนะคะไปจัดแสดงตามที่ต่างๆที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มครูผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็สำหรับการเปิดมุกิสตอรี่เฮาส์นะคะเปิดขึ้นมาสเปซตรงนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยเกิดจากความชื่นชอบส่วนตัวในการอ่านนิทานชอบนิทานในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ที่เปิดขึ้นมาแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือเริ่มจากคนใกล้ตัวก็คืออยากส่งเสริมการอ่านให้ลูกได้อ่านหนังสือมากขึ้นเป็นพื้นฐานในการใช้จินตนาการแล้วก็เป็นการจัดระบบจัดกระบวนการคิดของเด็กอะค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นมาแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอทำแล้วทีเนี้ยเราอยากให้ทุกอย่างเป็นการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อนิทานแล้วก็อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยก็เลยคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงให้สิ่งเนี้ยสามารถไปถึงคนอื่นได้และคนอื่นๆสามารถเข้าถึงสื่อนิทานได้ด้วยเหมือนกันก็เริ่มด้วยการทำจิตอาสาก่อนเลยค่ะจิตอาสาเกี่ยวกับการเล่านิทาน
ตอนนั้นตอนแรกเลยเริ่มต้นปี2555นะคะแล้วก็คือเราทำของเราก่อนแล้วก็เข้าไปในการเป็นจิตอาสาเล่านิทานให้เด็กป่วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นให้ค่ะฟังก็พอเข้าไปสักพักนึงแต่ว่าพอทำไปสักพักนึงก็เลยรู้สึกว่าเออมันควรจะแบบขยายวงกว้างออกไปบ้างให้มันมีความหลากหลายรูปแบบในการเล่านิทานก็เลยเข้าไปในชุมชนต่างๆไปโรงเรียนต่างๆแต่ว่าก็จะเลือกชุมชนที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะพูดง่ายๆว่าเราจะใช้คำไหนดีคือโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อนิทานมีน้อยมากแล้วก็โรงเรียนที่เลือกก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลๆเลยอะค่ะก็ขึ้นดอยกันไปเลยทีเนี้ยไปแบบโรงเรียนไกลๆที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อนิทานเราก็จะเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้พอเริ่มแรกๆการจัดกิจกรรมฟังเหมือนง่ายนะแต่ที่จริงก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราก็ต้องค้นหาวิธีเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองลองผิดลองถูกไปแรกๆเลยเนี่ยก็คือเอาหนังสือนิทานเนี่ยค่ะแบกขึ้นไปขนขึ้นไปตามโรงเรียนต่างๆพอไปเสร็จรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการแบกที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เรารู้สึกว่าพอให้ไปแล้วอ่ะมันจบไปตรงนั้นนะคะก็เลยคิดหากระบวนการว่าจะทำยังไงเพื่อให้นิทานที่ให้ไปยังคงอยู่เพราะว่าพอเอาหนังสือไปให้อ่ะถ้าไม่ต่อเนื่องนะคะหรือว่าให้แล้วไม่มีคนที่พาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนิทานหรือการเขียนนิทานมันก็จบไปตรงนั้นมุกเลยคิดว่าเออเราควรจะมีนิทานอะไรที่สามารถให้คงอยู่กับเขาให้เป็นชุมชนของเขาแล้วก็อยู่ในโรงเรียนสามารถอยู่ตรงนั้นได้ตลอดก็เลยทีเนี้ยมีอยู่ครั้งนึงที่เคยมีโอกาสขออนุญาตท้าความนิดนึงเริ่มแรกก็ใช้หนังสือนิทานทั่วไปค่ะที่มีอยู่ทั้งของตัวเองด้วยที่เขียนเองด้วยแล้วก็ของนักเขียนท่านอื่นๆก็เอาไปแล้วทีนี้คือปัญหาของการใช้หนังสือนิทานมันเล่มเล็กแล้วเวลาเราจะอ่านหรือจะให้ดูภาพมันค่อนข้างลำบากแล้วหลังจากนั้นก็เลยค้นหาจนกระทั่งมาเจอนิทานคามิชิบายค่ะพอมาเจอนิทานคามิชิบายในจากสารคดีรายการหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มจากที่เมืองเคมบูจิที่ฮอกไกโดก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แหละเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยที่เอามาใช้เนื่องด้วยแบบมันจะลักษณะเหมือนที่ผู้ดำเนินรายการได้บอกไปแล้วว่ามันจะเป็นหนังสือเป็นกระดาษละครกระดาษแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะลักษณะจะคล้ายบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่เลยแต่บิ๊กบุ๊กอ่ะเราต้องมาเปิดทีละหน้าเหมือนกันแต่เปิดเป็นเล่มไงคะแต่ว่าคามิชิบายเนี่ยจะดึงทีละแผ่นออกมาทีละแผ่นซึ่งการดึงอ่ะมันมีความตื่นเต้นมากพอมีความตื่นเต้นแล้วเด็กก็ลุ้นคนอ่านก็ลุ้นคนฟังก็ลุ้นคนดูก็ลุ้นไปด้วยทีเนี้ยก็เลยเอามาปรับใช้เป็นนิทานคามิชิบายของมุกิสตอรี่เฮาส์ค่ะแล้วก็เอามาทำตัวนี้เลยแล้วเด็กๆก็ชอบมากทุกคนที่มาดูกิจกรรมตัวนี้ชอบมากก็เลยทำต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ค่ะรวมแล้วก็12ปีปีที่12แล้วที่ทำในจนถึงปี2567เนี่ยค่ะการที่คุณแม่มุกเองนะคะมีการทำงานกับกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายแหละแล้วก็ในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงเรียนทีนี้ในกลุ่มของผู้ชมที่หลากหลายเนี่ยเราจะค้นพบอย่างหนึ่งว่ามันมีความแตกต่างในด้านของระดับการศึกษาสถานะทางครอบครัวเด็กมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันอยากจะทราบเหมือนกันว่าอย่างเราลงพื้นที่เราก็จะเห็นนะว่าแบบเอ๊ะครอบครัวเขาเองเนี่ยให้ความสำคัญกับนิทานแค่ไหนหรือบางครอบครัวเนี่ยที่เข้าไม่ถึงนิทานเลยแม่มุกมีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้างอย่างในกลุ่มที่มีความหลากหลายนะคะก็อย่างที่บอกค่ะพอเราลงพื้นที่เราจะเห็นความหลากหลายของแต่ละช่วงวัยของกลุ่มแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างที่เคยมีงานวิจัยได้บอกไว้ว่าการส่งเสริมการอ่านของเด็กเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ในท้องเลยบางคนอาจจะงงว่าอุ๊ยเริ่มในท้องคือยังไงการเริ่มแบบส่งเสริมการอ่านตั้งแต่อยู่ในท้องคือคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะนอกจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคนในครอบครัวสามารถอ่านนิทานหรือเล่านิทานให้เด็กฟังได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยซึ่งกระบวนการนี้อันนี้คือทดลองด้วยตัวเองขอยืนยันว่าคือได้ผลจริงเด็กสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยถ้าอย่างนี้คือเราสามารถอ่านข้อมูลจากงานวิจัยใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้เพราะว่าในส่วนหนึ่งคือเราสามารถเข้าถึงการอ่านหรือข้อมูลต่างๆได้ดีในระดับหนึ่งกว่าคนอีกหลายคนหรือคนอีกบางส่วนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงตรงนี้เลยในส่วนนี้ที่จริงอ่ะมุกมีกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มนี้อยู่ที่คุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานตอนแรกเขาก็มีความที่แบบไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกแบบไม่สามารถเข้าถึงตรงจุดนี้ไ
เขาก็จะไม่สนใจเลยเพราะว่าด้วยชีวิตประจำวันอะในครอบครัวเล็กๆที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงตรงนี้ทุกคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องปากท้องในชีวิตตัวเองว่าจะต้องอยู่ยังไงกินยังไงแต่พอเราเข้าไปแนะนำว่าเออมันมีวิธีการนะเราสามารถทำให้ลูกของเราอะได้เข้าถึงสื่อพวกนี้เหมือนกันคือเขาจะงงว่าเราจะต้องเริ่มยังไงในเมื่อหนังสือนิทานเล่มนึงราคาสูงมากซึ่งเราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะหนังสือนิทานแต่ละเล่มเนี่ยคือราคาสูงจริงๆเกินค่าแรงบางเล่มอะเกินค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำซึ่งเขาไม่สามารถซื้อได้อยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เลยแนะนำให้เขาใช้วิธีว่าไม่เป็นไรเราไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรก็เลยแนะนำว่านี่แหละตัวเรานี่แหละคืออุปกรณ์ที่สำคัญคือเรื่องราวที่สำคัญถามว่าพอเราเข้าไปตรงนั้นถามว่าเขาต้องการตรงนี้ไหมทุกคนต้องการส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านทุกคนอยากให้ลูกได้อ่านนิทานอยากให้ลูกได้เข้าไปสู่ในกระบวนการที่พัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยที่รายได้น้อยตรงนี้มุกก็จะเข้าไปแนะนำว่าไม่ต้องตกใจคือเราอะสามารถที่จะใช้การเล่านิทานส่งเสริมการอ่านให้ลูกได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีนิทานก็ได้อุปกรณ์ถ้าจะใช้ก็คือแค่ตัวเองแค่ตัวเราก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่าให้ลูกฟังได้เลยก็คือใช้เรื่องราวชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเล่าให้ลูกฟังในรูปแบบของนิทานแล้วเราก็จะสอนเขาว่าเขาก็งงตอนแรกก็งงเหมือนกันกลุ่มนี้เขางงว่าอ้าวเราจะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าเป็นนิทานได้ไงในเมื่อคือเรื่องราวของชีวิตของตัวเองจะเล่ายังไงก็เลยว่าก็เล่าในรูปแบบนิทานอย่างเช่นวันนี้เราออกไปทำงานทำอะไรแล้วแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับการทำความเข้าใจตรงนี้แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้งพอทุกคนรู้หลักการว่าเราก็สอนให้เขาเป็นพอยต์เล็กๆว่าเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะเริ่มจากการเขียนเล็กๆก็คือเขียนด้วยตัวเองทีนี้ถ้าไม่เขียนถ้าไม่ถนัดที่จะเขียนออกมาก็เล่าให้ลูกฟังเลยว่าตื่นเช้ามาพ่อกับแม่ทำอะไรบ้างพ่อกับแม่เตรียมอาหารเตรียมออกไปทำงานเตรียมข้าวของให้ลูกไปโรงเรียนหรือลูกต้องทำอะไรบ้างเป็นการพูดคุยกันในบ้านนะคะแล้วก็ตอนเย็นอ่ะถ้ามีโอกาสนะใช้เวลาสักประมาณ 5-10 นาทีคุยกับลูกเกี่ยวกับนิทานไม่ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์ที่สำคัญก็เลยแนะนำให้เขาทำนิทานหุ่นเงาซึ่งไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยก็คือนิทานหุ่นเงาที่เป็นมือของเราเองท่านผู้ฟังคงนึกออกนะคะที่แบบเราจะปิดไฟแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วเราก็ให้แสงและเงาอยู่บนผนังเหมือนที่เคยเล่นอ่ะก็บอกเขาให้ใช้ตัวเนี้ยพอให้เขาลองทำไปสักพักกลายเป็นว่าเขาบอกว่ามันใช้ได้จริงใช้ได้กับลูกจริงๆจากที่คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาให้ลูกเลยแต่ว่าพอจัดเวลาจัดสรรมาในช่วงเวลาแค่5นาที10นาทีก็สามารถอยู่กับลูกได้กลายเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะต้องหารายได้จากไหนไปซื้ออุปกรณ์หรือซื้อนิทานมาให้ลูกพาร์ทนี้ก็จบไปซึ่งพอเราไปติดตามงานที่เราเคยให้เขาทำอะค่ะกลายเป็นว่าอ๋อเขาก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมีความแบบเป็นธรรมดามีความกังวลว่าเราจะส่งเสริมลูกได้ยังไงในการอ่านเพราะว่าทุกคนคิดว่าต้องเริ่มจากอยู่ในท้องเลยเหรอก็คือจริงๆเริ่มได้เพราะว่าอันเนี้ยจากประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยการที่เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆมาอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแล้วก็ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถอ่านหนังสือให้ลูกฟังได้เลยพูดคุยกับลูกเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนนั้นได้เลยคุณพ่อก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันในส่วนเนี้ยหรือคนในครอบครัวนะคะสามารถมาพูดคุยแล้วก็คุยกับลูกหรือคุยกับเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ได้เลยก่อนที่จะคลอดออกมาเราสามารถอ่านหนังสือเป็นเล่มๆให้เขาฟังได้เลยเขาจะชินกับตรงนั้นอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงก็เลยคอนเฟิร์มว่าโอเคตรงเนี้ยทำได้เลยนะคะสามารถทำได้เลยนิทานสามารถเข้าถึงกับทุกช่วงวัยได้เลยค่ะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเป็นกระบวนการที่มันก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องของทางของสถานะทางการเงินนะคะอันนี้ตัดออกไปได้เลยว่ามีวิธีการสื่อสารยังไงจากการทำกระบวนการหรือว่าการเข้าไปใช้นิทานนะคะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในทั้งกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับพ่อแม่มีเวลาน้อยและก็กลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และอีกกลุ่มนึงค่ะที่คุณมุกจะเล่าให้กับพวกเราฟังต่อไปด้วยค่ะส่วนในอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเปราะบางเกี่ยวกับเรื่องจะมีภาวะทางอารมณ์อะค่ะจะมีภาวะทางอารมณ์ที่เราจะพูดถึงเป็นภาวะคือเขาจะยืนยันตัวเองว่าเขาเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เริ่มทำเมื่อสักปีที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าทำแล้วมันดีขึ้นก็เลยว่าถ้ามีโอกาสอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นตอนนี้เราทดลองจากคนใกล้ตัวก่อน
แล้วรู้สึกว่าดีอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณ 5-6 คนนะคะที่คุยกันอยู่ทีเนี้ยคือสำหรับกลุ่มนี้จะมีความพิเศษที่ว่าเขาต้องการคนที่รับฟังและต้องการคนที่เข้าใจซึ่งถามว่าอันนี้พูดตรงๆเลยว่าถามว่าเราเข้าใจเขาทั้งหมดไหมไม่เราไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้แต่เราสามารถรับฟังและเป็นมิตรกับเขาทำความเข้าใจในเรื่องที่เขาพูดถึงหรือแม้แต่กระทั่งบางทีอ่ะจริงๆการทำความเข้าใจเราไม่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจทันทีที่เขาเล่าให้ฟังแต่ว่าเราใช้วิธีการรับฟังอย่างเดียวเลยค่ะรับฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะพูดคุยเท่านั้นพอฟังเสร็จเราก็เก็บข้อมูลว่าคนที่พูดต้องการสื่อสารถึงอะไรจากนั้นอ่ะมุกก็เลยจะใช้นิทานเลือกนิทานนะคะคัดเลือกนิทานซึ่งยุคปัจจุบันเนี้ยนิทานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคัดสรรให้เขาอ่านและพาร์ทนี้เรียกว่าจะต้องเป็นเคส by เคสนะคะเป็นคนต่อคนเพราะว่าเรื่องราวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดเป็นเคสไปพอได้หนังสือตรงกับสิ่งที่เขาต้องการสื่อหรือว่าเหมาะกับคนที่เราคุยด้วยก็ชวนเขาอ่านค่ะอ่านเรื่องนี้ลองดูพออ่านเสร็จถ้าเขามีแบบนี้ด้วยนะคะคือเราแนะนำหนังสือไปเขาไม่อยากอ่านค่ะแต่ว่าเขาจะให้มุกอ่านให้ฟังมุกก็จะอ่านให้ฟังนะคะบางทีเขาไม่อยากอ่านเองเขาบอกเขาอยากฟังเราอ่านมากกว่าเราก็จะอ่านให้ฟังพออ่านให้ฟังเสร็จก็จากนั้นพอรู้แล้วละว่าของเขาเนี่ยต้องการประมาณไหนต้องการฟังหรือต้องการพูดอย่างเดียวหรือต้องการรับฟังหรือต้องการคำแนะนำแต่ว่าเรื่องคำแนะนำมุกจะไม่แนะนำนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการให้เขาก็เลยใช้กระบวนการของนิทานเนี่ยค่ะสอนเขียนนิทานให้เขาได้ระบายสิ่งเหล่านี้ออกมาในรูปแบบของนิทานก็พูดคุยกันแล้วก็สอนให้เขาเขียนออกมาจริงๆมันก็คือการเขียนนิทานก็คือการบันทึกเรื่องราวอย่างหนึ่งอะค่ะก็จะให้เขาเขียนออกมาในรูปแบบนิทานกลายเป็นว่าเขาสนุกไปด้วยกับการเขียนจากที่รู้สึกว่าเอ้ยจะต้องเขียนเป็นบันทึกระบายออกมาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่อยากทำมันรู้สึกว่ามันเป็นการพูดซ้ำๆแล้วรู้สึกเครียดก็เลยบอกว่าไม่ใช่วันนี้เราจะทำในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การเขียนบันทึกทั่วๆไปแต่เราจะทำบันทึกเรื่องราวของเรานี่แหละออกมาในรูปแบบของนิทานกลุ่มนี้มุกก็เลยจะสอนเขาเขียนนิทานเหมือนกับที่สอนทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับด้านความรู้สึกเยอะหน่อยก็คือให้เขาได้ระบายออกมาเต็มที่จากตรงนั้นเลยพอเริ่มเขียนเสร็จเราก็จะสอนเขาว่ารูปแบบนิทานนอกจากเราเขียนเสร็จแล้วอ่ะเหมือนเป็นการบันทึกแต่ละวันอ่ะเราวาดรูปลงไปด้วยมันก็จะทำให้ดูแบบเป็นการระบายออกมาในอีกรูปแบบนึงแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ระบายสิ่งที่อยู่ข้างในใจออกมาแต่ว่าเรื่องนี้คือเราก็พอหลังจากที่สอนเขียนแล้วนะคะพอสอนเขียนแล้วอ่ะมุกก็จะไม่ขออ่านสิ่งที่เขาเขียนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวเขาละแต่ว่าจะอ่านเฉพาะคนที่อนุญาตให้เราอ่านหรือจะอ่านเฉพาะที่แบบเขาอยากให้เราอ่านในส่วนที่เขาอยากให้อ่านเท่านั้นจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในเนื้อหาเลยเพียงแต่ว่าเราบอกแค่วิธีการว่าเขียนแบบไหนเป็นการเขียนนิทานแบบไหนให้เขาเลือกเองว่าจะเขียนนิทานออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็คือพอเขียนเสร็จแล้วว่าในตัวเนื้อหาที่เขียนอย่างที่บอกอ่ะมุกจะไม่เข้าไปก้าวล่วงตรงนั้นนะคะเพียงแค่ว่าฟีดแบคหรือสิ่งที่เราสอนเข้าไปสิ่งที่เราแนะนำไปอ่ะเขาได้ไปนำไปใช้ในกระบวนการเขียนจริงหรือไม่ซึ่งพอดูแล้วแต่ละคนอ่ะใช้ไปเอาไปเขียนจริงแล้วก็เขียนออกมาได้ดีแล้วเขารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าการเขียนของเขาไม่น่าเบื่ออีกต่อไปจากที่เคยแนะนำว่าให้เขียนเหมือนเป็นบันทึกระบายออกมาเขาบอกว่าพอเขียนเป็นนิทานอ่ะเขาไม่รู้สึกเบื่อแต่กลับสนุกกับการเขียนมากขึ้นแล้วก็มีรูปภาพประกอบน่ารักน่ารักที่เราสอนให้เขาวาดภาพประกอบนะคะก็พูดง่ายๆว่าเรื่องนี้พอเขียนเสร็จอ่ะก็นิทานเรื่องนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของคนเขียนไปเลยโดยชอบทำตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดอันนี้ไม่ก้าวล่วงนะคะแล้วก็จนกว่าเขาจะยินยอมให้เราอ่านนะคะทีนี้เราจะมาสู่ในเรื่องของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มุกิสตอรี่เฮาส์นั่นก็คือเรื่องของนิทานคามิชิไบกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มีการออกแบบอย่างไรไว้บ้างสำหรับผู้ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะแล้วยังได้จะมีเรื่องของการสอนเทคนิคต่างๆในเรื่องของการเขียนนิทานด้วยมีเรื่องของการเล่านิทานด้วยค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะที่มุกิสตอรี่เฮาส์เนี่ยตอนนี้เปิดกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนนิทานคือทำเดือนละครั้งค่ะเพราะว่าด้วยที่ติดงานประจำด้วยก็เลยสามารถทำได้แค่เดือนละครั้งต่อช่วงนี้นะคะช่วง3เดือนแรกทำไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้เดือนเมษาจะมีกิจกรรมวันที่27เกี่ยวกับนิทานคามิชิไบรอบนี้คือจะเป็นความหลากหลายมากมีแบบอันนี้น่ารักมากเลยค่ะก็คือคนที่จองที่จะเข้ามาอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพอเข้ามาแล้วอ่ะที่จองมาแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่ช่วงอายุ6ขวบจนถึงอาม่าค่ะ
พราะว่าเขาบอกว่าอาม่าอยากมามากอยากเขียนนิทานอาม่าอยากเขียนนิทานอาม่าอายุ70กว่าแล้วค่ะขอมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งอยากจะให้ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่านิทานอ่ะเป็นการไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กอย่างเดียวแต่นิทานอ่ะเป็นเรื่องของทุกช่วงวัยในกลุ่มคนในแต่ละครอบครัวในแต่ละช่วงวัยที่อยู่ในครอบครัวค่ะสามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ก็คือการเขียนนิทานอย่างพูดถึงอ่ะมุกถึงบอกว่าหลายคนอ่ะอาจจะคิดว่านิทานเป็นเรื่องของเด็กแต่จริงๆไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องของทุกคนไม่ได้มีกะเกณฑ์เลยว่าเป็นของใครแล้วสามารถลดช่องว่างระหว่างวัยได้ดีด้วยอย่างตรงนี้มุกเคยทำเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเคยทำนิทานในกลุ่มคนผู้สูงอายุค่ะตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเด็กไม่ทำหรอกแต่พอเราบอกเขาว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กนะลองมาทำดูกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาสนุกกับการทำแล้วกลายเป็นว่าคนที่สูงอายุอ่ะสามารถเขียนนิทานออกมาแล้วไปเล่าให้ลูกหลานตัวเองฟังได้แล้วในขณะเดียวกันในกลุ่มเด็กก็สามารถเขียนนิทานแล้วก็พูดคุยกับผู้สูงวัยได้กลายเป็นว่า2เจเนอเรชันที่อายุต่างกันมากมาเจอกันได้ด้วยนิทานค่ะที่ทำออกมาตอนนั้นสนุกมากยังคิดว่าจะทำในพาร์ทนี้อีกที่ว่าช่วงวัยที่ห่างกันค่ะสามารถมาจอยกันในเรื่องของนิทานได้แล้วมีอยู่คลาสนึงที่ทำออกมาเป็นความหลากหลายเหมือนกันก็คือมีเด็กที่มาเรียนตั้งแต่6ขวบจนถึงอายุ18ซึ่งในกลุ่มวัยเนี้ยจะเป็นช่วงวัยที่มองเหมือนไม่ห่างแต่จริงๆก็ห่างเพราะว่าในจะมีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วเป็นช่วงเจเนอเรชันที่สื่อเข้าถึงแล้วก็เขาจะอยู่ในโลกโซเชียลซะส่วนใหญ่แต่ทีเนี้ยพอเขาจะมีในมุมของเขากลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มเด็กตอนแรกก็แบบจะทำยังไงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่คละอายุกันมากเลยแต่ว่าพอถึงวันนึงในวันที่สอนไปทุกคนกลายเป็นว่าสนุกกับนิทานและสามารถคนที่เป็นวัยรุ่นเด็กผู้ชายหลายคนที่เป็นวัยรุ่นก็สามารถสนุกสนานกับน้องๆได้โดยที่แบบเปลี่ยนภาพการนิทานที่ทุกคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเด็กไปเลยค่ะวันนั้นทุกคนสนุกและเขียนนิทานออกมาเป็นเรื่องเดียวกันได้สนุกมากอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ Mookie Story House ในปีนี้เหมือนกันก็จะมีการจัดกิจกรรมอยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะติดตามในเพจได้เลยเพราะว่าจะมีการแจ้งในแต่ละเดือนว่าเราจะทำคลาสเกี่ยวกับอะไรค่ะโดยคุณมุกเองก็ยังเล็งเห็นนะคะว่าในเรื่องของการสื่อสารการอ่านผ่านนิทานเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านมันทำให้ดิฉันได้เจอข้อค้นพบใหม่ๆด้วยนะอย่างเช่นว่ามันทำให้เรารู้สึกว่านิทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของคนทุกช่วงวัยอย่างที่คุณมุกได้เล่าให้พวกเราฟังและในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานเองนะคะเรายังได้เห็นอีกว่าจากการทำกระบวนการจากการไปเล่านิทานตามที่ต่างๆการได้พบปะผู้คนมากมายที่มาร่วมในเวิร์กช็อปหรือว่ามาร่วมกิจกรรมที่ทาง Mookie Story House จัดมันทำให้เห็นว่านิทานเนี้ยทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคของคำว่าไม่มีเวลาบ้างล่ะนะฮะไม่มีเงินไม่มีเรื่องไม่มีหนังสืออย่างไม่มีเวลาเนี่ยง่ายๆเลยทางออกคือการหาเรื่องเล่าจากตัวเราเองเนี่ยเล่าให้กับลูกเราฟังอาจจะ 2-3 นาทีก็ได้ก่อนออกจากบ้านหรือระหว่างที่กินข้าวกันก็ได้เรื่องเงินก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เราเข้าไม่ถึงนิทานเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องค้นพบตัวเองนะคะว่าเราเป็นนักเล่าผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองลองใส่จินตนาการเข้าไปหรือหากลวิธีในการเล่าในการสื่อสารกับคนใกล้ตัวของเราก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นด้วยแล้วเรายังจะฝึกทักษะในเรื่องของการเป็นนักเล่าเรื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเล่มไหนที่เราต้องเขียนออกมาณตอนนั้นก่อนก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วค่อยกลับมาบันทึกทีหลังก็ได้หรือแม้แต่การที่ใช้กลวิธีในการบันทึกชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้กระบวนการของนิทานเข้ามาใช้ในการบันทึกแล้วก็เก็บเรื่องราวก็ทำให้เราเป็นคนที่สร้างนิทานขึ้นได้เองจากชีวประวัติของเราจากเรื่องเล่าของเราในชีวิตประจำวันทั้งกระบวนการต่างๆวันนี้ที่คุณมุกภัทรพรนครสิงห์ได้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังเนี่ยมันทำให้เราได้กลับไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างกระบวนการของตัวเราเองและเราก็ยังค้นพบอีกด้วยนะคะว่าตัวเราเองก็เป็นนักเล่าเรื่องเป็นนักเขียนคนหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันลองทำเล่นๆสนุกกับที่บ้านใช้สิ่งของที่เรามีในบ้านของเราใช้ศักยภาพใช้ทักษะใช้ความสามารถและจินตนาการที่เรามีอยู่
เราก็จะสามารถที่จะส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อนิทานโดยที่บางครั้งไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือนิทานหรือว่านิทานเป็นเล่มที่มีอยู่ในบ้านเพื่อจะเล่าสู่กันฟังก็ได้แต่เราสามารถที่จะเป็นนักเล่าเรื่องแล้วก็บันทึกนิทานของเราผ่านเสียงของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณมุกภัทรพรนครสิงห์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast